สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ T-Flex Station Trade ทันเทรนด์กับผมณรงค์รักมหาปิยสินครับวันนี้เป็นวันพุธที่6มิถุนายน2561ครับ6เดือน6ปี61เลยนะครับช่วงนี้ครับต้องบอกว่านักลงทุนนั้นกำลังชะลอเรื่องเกี่ยวกับการลงทุนนะครับเพราะกำลังติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นเรื่องข่าวสารการประชุม G7 นะครับนโยบายการค้าของทางทรัมป์ว่าจะขึ้นภาษีสิ่งใดบ้างหรือเปล่านะครับรวมกระทั่งเรื่องของการพิจารณาการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดในช่วงของสัปดาห์หน้าครับซึ่งสถานการณ์ต่างๆเหล่านี้ก็ทำให้เรื่องของการลงทุนนั้นดูจะซบเซาลงไปเล็กน้อยครับในขณะที่การลงทุนครับต้องบอกว่าตอนนี้ต้องบอกว่ามีการเคลื่อนไหวของราคานะครับในสินค้าหลายๆประเภทนั้นดูเหมือนกับว่ามีการลดน้อยถอยลงของราคาครับอย่างเช่นในเรื่องของดอลลาร์อินเด็กซ์นั่นเองครับดอลลาร์อินเด็กซ์นั้นได้รับการคาดการณ์นะครับว่าเบรกแนวโน้มขาลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็กำลังเป็นแนวโน้มหรือว่าอัพเทรนด์กันอยู่นั่นเองครับซึ่งช่วงนี้จะเห็นได้ว่ามีการย่อตัวของราคามาพอสมควรครับส่วนหนึ่งครับเขากำลังคาดการณ์กันเอาไว้นะครับว่าหลังจากที่เฟดขึ้นอัตราดอกเบี้ยเรียบร้อยแล้วเนี่ยโอกาสที่ดอลลาร์นั้นจะกลับมาอ่อนค่าน่าจะมีมากกว่าแข็งค่านั่นเองครับในขณะที่ช่วงนี้ครับจะบอกว่าตัวของดอลลาร์อินเด็กซ์นั้นเริ่มจะมีการอ่อนค่าลงไปเรื่อยๆในทุกๆวันครับแต่ว่าตัวของทองคำครับซึ่งปกติแล้วเนี่ยจะเคลื่อนไหวสวนทิศทางกันนะครับของตัวของดอลลาร์อินเด็กซ์นั้นกลับไม่ได้เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญครับประเด็นส่วนหนึ่งในช่วงนี้ครับก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องของการคาดการณ์ครับนักวิเคราะห์ส่วนหนึ่งมองว่านักลงทุนนั้นกำลังกังวลครับว่าหากเฟดขึ้นอัตราดอกเบี้ยจริงๆแล้วเกิดตัวดอลลาร์นั้นกลับมาแข็งค่านะครับก็อาจจะทำให้ตัวของทองคำนั้นมีโอกาสที่จะมีราคาล่วงลงไปได้ลึกๆนั่นเองครับในขณะที่ราคาน้ำมันก็ต้องบอกว่าช่วงนี้ก็เริ่มมีการแกว่งตัวอยู่ในกรอบแคบเช่นกันครับไปติดตามความเคลื่อนไหวของข่าวสารนะครับแล้วก็ราคาเช้านี้กันเลยดีกว่าครับทองคำนะครับเช้าวันนี้ครับเคลื่อนไหวแถวๆประมาณสัก 1,297 เหรียญต่อ1ทอยซ์เอานะครับแนวโน้มราคาครับต้องบอกว่าระยะสั้นครับเขายังคงคาดการณ์กันนะครับว่าน่าจะยังคงแกว่งตัวในกรอบแคบต่อไปครับเหตุเพราะว่าเรื่องของปัจจัยที่จะสนับสนุนให้มีการดีขึ้นไปแรงๆนั้นยังไม่ค่อยมีครับส่วนปัจจัยที่ทำให้ราคาทองคำนั้นกดลงหรือว่าลดลงอย่างรุนแรงนั้นก็ต้องบอกว่ายังไม่ค่อยมีเช่นกันครับเพราะว่าสถานการณ์ช่วงนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับสงครามการค้านั้นก็ยังคงค่อนข้างดูดีครับยังไม่ได้มีอะไรเพิ่มเติมครับในขณะที่เรื่องของ political risk ต่างๆนะครับก็ยังดูไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปครับนั่นทำให้ทองคำในช่วงนี้ครับดูเหมือนกับว่านักลงทุนส่วนหนึ่งนั้นขาดความน่าสนใจที่เข้ามาลงทุนครับราคาก็เลยอยู่ค่อนข้างนิ่งครับแต่ถ้าไปถามนักกลยุทธ์นะครับยังคงมองว่าทองคำนั้นน่าสนใจที่จะสะสมแล้วก็ลงทุนครับและถ้าเราไปดูกันต่อนะครับกับเรื่องของการลงทุนในตัวของออปชันทองคำหรือว่าการเก็งกำไรในทางขาขึ้นของทองคำนะครับต้องบอกว่าทองคำนั้นออปชันส่วนใหญ่แล้วเขาซื้อแต่ฝั่งคอครับและฝั่งคอที่มีราคาสูงที่สุดก็คือ 1,350 เหรียญครับแน่นอนครับตอนนี้ราคายังไม่ขึ้นทะลุ 1,300 เหรียญเลยนะครับแต่ว่าเขาส่วนใหญ่นั้นไปเบสกันที่ตัว out of the money ครับหรือว่าราคา 1,350 เหรียญนั่นเองครับตอนนี้ก็ต้องบอกว่าทองคำนั้นกำลังเคลื่อนไหวอยู่แถวแนวโน้มเส้นค่าเฉลี่ยประมาณ20วันนะครับซึ่งเขาก็คาดการณ์กันเอาไว้นะครับว่าหลังเฟดขึ้นอัตราดอกเบี้ยเรียบร้อยแล้วเนี่ยถ้าดอลลาร์อินเด็กซ์อ่อนค่าจริงทองคำมีโอกาสพุ่งทะลุไป 1,350 เลยครับนั่นก็เป็นเรื่องของแนวโน้มครับหรือว่าจินตนาการนะครับของนักลงทุนในกลุ่มนึงครับที่กำลังคาดหวังเอาไว้ว่าเขาลงทุนในทองคำแล้วก็อยากทองคำตัวเพิ่มขึ้นเองครับในขณะที่เราครับต้องบอกว่าก็ค่อยๆทยอยสะสมแล้วกันครับเพราะว่าทองคำถ้าเกิดเป็นเรื่องของค่าเงินบาทช่วงนี้ครับต้องบอกว่าค่อนข้างถูกเลยทีเดียวครับมาดูราคากันเลยดีกว่าครับโดยเฉพาะยิ่งครับตัวฟิวเจอร์ครับเช้าวันนี้ซีรีส์ GF 10 M18 นะครับซื้อขายกันอยู่ที่ 19,680 บาทนะครับก็บวกขึ้นมาประมาณ30บาทต่อ1บาททองคำครับวอลุ่มการซื้อขาย 6,369 สัญญาครับโกลฟิวเจอร์ครับแน่นอนครับก็ดีขึ้นนะครับตามตัวของโกลสปอร์ตครับแต่ว่ามีการย่อตัวลงมาเล็กน้อยครับจากการที่ค่าเงินบาทนั้นแข็งค่าครับการแข็งค่าของเงินบาทครับก็แน่นอนครับเพราะว่าดอลลาร์นั้นมีแนวโน้มอ่อนค่าลงนั่นเองครับทำให้มูลค่าโดยเปรียบเทียบของค่าเงินบาทนั้นกลับมาแข็งค่าครับล่าสุดครับค่าเงินบาทนั้นไปเคลื่อนไหวแถวๆประมาณสัก31.88 บาทสตางค์ครับต่อ1ดอลลาร์สหรัฐที่เห็นบนกระดานครับ USD Series M18 ตอนนี้ก็ซื้อขายใกล้ๆสปอตนะครับก็คือ31.87 บาทสตางค์ครับวันนี้ก็แข็งค่าขึ้นไปอีกเล็กน้อยครับวันนี้ซื้อขายกันไป506สัญญาครับต้องบอกว่าแนวโน้มการแข็งค่าของค่าเงินบาทนั้นก็ยังคงมีอยู่นะครับอย่างที่บอกครับถ้าดอลลาร์อ่อนไปจริงครับค่าเงินบาทก็ยังคงมีโอกาสที่กลับไปแข็งค่าได้มากกว่านี้นะครับยังคงเป็นปัจจัยที่ต้องติดตามกันครับส่วนใครจะลงทุนในตัวของโกลฟิวเจอร์อย่างล้วนๆนะครับก็แนะนำครับว่าถ้าเกิดไม่ชอบความเสี่ยงเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนครับก็มาใช้ตัว USD Future เพิ่มเติมได้นะครับสุดท้ายครับเรื่องของราคายางพาราครับอย่างที่เกิดกันไว้ครับราคาน้ำมันนั้นแกว่งตัวในกรอบแคบๆนะครับเมื่อคืนนี้มีการรายงานตัวเลขออกมาสำคัญตัวนึงทีเดียวครับนั่นก็คือเรื่องของการรายงานสต็อกของทาง API สหรัฐอเมริกานั่นเองครับAPI เขาคาดการเอาไว้ครับว่าสต็อกของทางฝั่งเอกชนนั้นน่าจะปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ1ล้านบาร์เรลครับแต่ว่าตัวเลขที่ออกมาจริงๆนั้นติดลบ 2.08 ล้านบาร์เรลเลยทีเดียวนั่นหมายความว่าสต็อกนั้นลดลงน้อยกว่าที่คิดครับนั่นหมายความว่าดีมานด์นั้นดูเพิ่มขึ้นนั่นเองครับ
นั่นทำให้ราคาของน้ำมันดิบในช่วงนี้ครับไม่ว่าจะเป็นราคาทางฝั่งเบนซ์หรือ WTI นะครับก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นทั้งสองตลาดครับแต่ว่าเพิ่มขึ้นในกรอบแคบๆครับเหตุผลหลักๆส่วนนึงครับนักลงทุนยังคงกังวลอยู่ดีครับว่าซาอุจะผลิตน้ำมันเพิ่มจริงหรือเปล่านะครับแล้วก็ทาง IEA ซึ่งจะประกาศกันคืนวันนี้ครับวันพุธนะครับถ้าหากตัวเลขยังคงออกมาเรียกได้ว่าติดลบลงแล้วกันนะครับก็อาจจะทำให้ราคาน้ำมันนั้นก็ดีดกลับขึ้นไปเคลื่อนไหวได้ในแนวบวกครับนั่นทำให้ช่วงนี้ต้องบอกว่าการเก็งกำไรในหุ้นกลุ่มพลังงานทั่วโลกครับมีราคาเพิ่มขึ้นมาน่าสนใจทีเดียวครับและการเพิ่มขึ้นของราคาน้ำมันนะครับแม้ว่าจะเพิ่มขึ้นมานิดเดียวครับก็ทำให้ราคาของตัวคอมที่ญี่ปุ่นราคายางพาราช่วงนี้ครับก็ดีดขึ้นมาได้อีกเล็กน้อยเช่นกันครับล่าสุดตัวคอมที่ญี่ปุ่นนะครับอยู่ที่ระดับประมาณสัก188-190เยนต่อ1กิโลกรัมครับแต่ว่าถ้าเกิดมาดูเป็นค่าเงินบาทจะเห็นได้ว่าค่าเงินบาทค่าเงินเยนช่วงนี้นะครับเริ่มแกว่งแข็งค่าลงเล็กๆครับทำให้โดยรวมนั้นราคายางในประเทศไทยครับซื้อขายกันอยู่ที่53บาทต่อ1กิโลกรัมครับก็ย่อตัวลงมาจากเมื่อวานลงเล็กน้อยครับอันนี้เป็นภาพรวมของการซื้อขายราคาคอมโมดิตี้ในช่วงเช้านะครับเดี๋ยวเราไปดูกันต่อกับเรื่องของการซื้อขายฟิวเจอร์แล้วก็ออปชันครับที่ยังอิงกับดัชนีหุ้นแล้วก็หุ้นรายตัวกับช่วงของ TFX Houseมาดูกันกับดัชนีเซ็ต50ของเรานะครับต้องบอกว่าเปิดในช่วงเช้าก็เปิดกระโดดเขียวมาเลยทีเดียวครับมาดูราคากันเลยครับเซ็ต50นะปิดช่วงเช้าอยู่ที่ 1,147.71 จุดนะครับบวกเพิ่มขึ้นมา 6.32 จุดที่เป็นประมาณสัก 0.55% ครับมูลค่าการซื้อขาย 24,370 ล้านบาทก็ต้องบอกว่านักลงทุนต่างประเทศช่วงนี้นะครับก็เหมือนที่หลายๆท่านคาดการเอาไว้ครับว่าเขาขายกันมาต่อเนื่องครับขายกันมาค่อนข้างเยอะทีเดียวนะครับช่วงนี้น่าจะลดแรงขายลงไปพอสมควรครับในขณะที่นักลงทุนในประเทศเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกองทุนกับรายย่อยนะครับก็เริ่มเห็นยอดการกลับเข้ามาซื้อเพิ่มมากขึ้นเองครับก็ทำให้ช่วงนี้เห็นว่าราคาหุ้นหลายๆตัวนั้นก็ดีกลับขึ้นมาพอสมควรครับมาดูกันเลยดีกว่าครับว่าเมื่อราคาดัชนีดีขึ้นมาแล้วแบบนี้ครับการซื้อขายฟิวเจอร์และออปชันนั้นจะมีอะไรน่าสนใจกันบ้าง นะครับเริ่มต้นที่การซื้อขายตัวของเซ็ต50ในฟิวเจอร์ครับเซ็ต50ในฟิวเจอร์สนะครับเช้าวันนี้ก็บวกแรงนะครับแต่ก็มีการย่อตัวลงมาของราคาพอสมควรครับก็เรียกได้ว่าช่วงนี้แรงซื้อแรงขายกำลังสู้กันอยู่นะครับอันดับหนึ่งการซื้อขายครับแน่นอนก็คือ S50M18 สัญญาที่หมดอายุเดือนมิถุนายนหรือว่าเดือนนี้นั่นเองนะครับราคาล่าสุดอยู่ที่ 1,146.6 ครับเห็นได้ว่าวันนี้เป็นวันแรกนะครับในช่วงของหลายๆวันที่ผ่านมาที่ราคาของฟิวเจอร์นั้นต่ำกว่าตัวของดัชนีเซ็ต50ครับเรียกได้ว่าก่อนหน้านี้นี่บวกกันเป็น2-3 จุดเลยทีเดียวครับวันนี้ดูเหมือนกับว่าดัชนีจะวิ่งแรงกว่านะครับในขณะที่การเปลี่ยนแปลงของราคาฟิวเจอร์นั้นก็เปลี่ยนแปลงน้อยกว่าแน่นอนครับเพราะวันนี้บวกเพิ่มขึ้นมาเพียงแค่ 1.7 นะครับวอลุ่มการซื้อขาย 56,433 สัญญาครับในขณะที่ OI ก็ยังคงที่ครับอยู่ที่ระดับประมาณสัก 295,000 สัญญานะครับเองก็บอกว่านักลงทุนส่วนหนึ่งนั้นน่าจะมีการเทคโปรฟิตนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ที่ดัชนีไปแกว่งแถวๆประมาณสัก 1,130 นะครับก็ขึ้นมาประมาณสัก 15-16 จุดน่าจะมีแรงเทขายทำกำไรมาส่วนนึงครับต้องติดตามดูกันต่อครับถ้าดัชนียังคงปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ครับเชื่อว่าราคาของดัชนีตัวของเซ็ต50ฟิวเจอร์นั้นน่าจะยังคงมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ตามไปด้วยเช่นกันนะครับภาพรวมการซื้อขายครับเซ็ต50ฟิวเจอร์เช้านี้ซื้อขายกันไป 62,676 จ่ายครับมาดูกันต่อเลยครับกับเรื่องของค่าพรีเมียมฝั่งออปชันกันบ้างดีกว่าครับเริ่มต้นกันที่ฝั่งออปชันครับพอดัชนีดีขึ้นมาแบบนี้ครับแน่นอนครับราคาคอร์ปชันก็ดีขึ้นไปด้วยครับแต่ว่าด้วยความที่ว่าเป็นไทม์ดีเคนะครับที่มีดึงตัวของราคาลงมาเล็กน้อยครับแถมดัชนีในช่วงก่อนปิดตลาดครับตัวของฟิวเจอร์นั้นกับมีการย่อตัวลงมาพอสมควรครับก็ทำให้ภาพรวมเช้าวันนี้ครับนักลงทุนนั้นเริ่มมีราคาหรือว่ามีการซื้อขายตัวของออปชันนั้นเพิ่มขึ้นค่อนข้างเยอะครับมาดูกันเลยครับอย่างคอร์ปชันครับเช้านี้ซื้อขายกันไปถึง 1,660 สัญญาเลยทีเดียวราคาครับโดยรวมนะครับต้องบอกว่าค่าจากค่าพรีเมียมนะครับจะเห็นได้ว่ามีราคานั้นลดลงไปโดยทุกซีรีส์ทุกสไลด์ไปเลยแล้วกันนะครับหลักๆของซื้อขายซีรีส์ M เช่นกันเลยนะครับตอนนี้อันดับหนึ่งการซื้อขายครับก็ยังคงเป็น call ที่1150นะครับตัวนี้เป็น add the money ครับราคาล่าสุดอยู่ 13.1 นะครับวันนี้ลดลงไปอีก 1.5 จุดครับในขณะที่ตัวที่เป็น out of the money ตัวเดิมครับ1125หรือ add the money เดิมนะครับตอนนี้เป็น in the money ไปแล้วนะครับก็ราคาขึ้นไปอยู่ที่ 26.8 แล้วนะครับวันนี้ก็ขึ้นไปเรียกได้ว่าย่อตัวลงมาจากเมื่อวานเล็กน้อยครับเพราะเมื่อวานนั้นดีดขึ้นไปแรงทีเดียวครับในช่วงท้ายตลาดนะครับเช้าวันนี้ก็เลยดูเหมือนกับว่ามีแรงเทขายออกมาเช่นกันครับถ้าเป็นการซื้อขายครับบอกว่าคอร์ปชันเช้าวันนี้ครับมีการเปลี่ยนแปลงของราคาลดลงไปเล็กน้อยครับก็เรียกได้ว่าผิดท่าทีเดียวครับมาดูฝั่งพุทธกันต่อเลยดีกว่าครับสำหรับฝั่งพุทธนะครับตอนทำข้อมูลนั้นยังเขียวอยู่นะครับตอนนี้ก็น่าจะแดงเช่นกันครับเพราะว่าดัชนีนั้นไม่ลงครับแถมทำดีเคก็กินอีกเช่นกันนะครับวันนี้อาจจะไม่ใช่วันของทางฝั่งซื้อนะครับมาดูกันครับ
ตอนนี้ต้องบอกว่าหลักๆก็ซื้อขายกันซีรีส์ M นะครับมีซีรีส์ U เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับก็มีการป้องกันความเสี่ยงนะครับสำหรับซีรีส์ U ครับก็ซื้อขายกันที่ U18 ฟุต 1075ตัวนี้เป็น out of the money นะครับที่ราคาค่อนข้างแพงเพราะว่ามีอายุคงเหลือของซีรีส์ U ทั้งเดือนเลยนะครับทั้ง3เดือนเลยดีกว่าครับในขณะที่ซีรีส์ M นั้นใกล้จะหมดอายุครับราคาก็ค่อยๆย่อตัวลงมาเล็กน้อยครับในขณะที่วันนี้ครับ CDM ที่มีการซื้อขายกันสูงที่สุดก็คือพุทธที่1150 Add The Money เช่นกันนะครับราคาล่าสุดอยู่ที่ 17.9 จุดครับวันนี้ลงไป 1.9 นะครับโดยภาพรวมครับฝั่งพุทธออปชั่นวันนี้ก็ซื้อขายกันคึกคักนะครับล่าสุดซื้อขายกันไป 1,000 กับ 61 สัญญาครับมาดูกันต่อเลยครับกับเรื่องของ Stock Future ครับพร้อมแล้วไปดูกันเลยครับสำหรับ Stock Future นะครับวันนี้ก็มีเขียวหลายตัวนะครับมาทำข้อมูลครับแล้วก็มีแดงด้วยเช่นกันครับมาแซมๆกันอันดับ1ครับวันนี้เป็นซีรีส์ M18 ครับปิดช่วงเช้า 1.80 บาทนะครับวันนี้จะเห็นได้ว่าวอลลุ่มค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับแล้วถ้าเกิดไปแอบดูกันนะครับกับวอลลุ่มของซีรีส์ U ครับจะเห็นได้ว่าซีรีส์ U เนี่ยมีการทำ OI คงค้างกันเยอะมากๆนะครับล่าสุดนะครับซีรีส์ U เนี่ยมี OI เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องครับราคาของซีรีส์ก็เพิ่มขึ้นด้วยนะครับแล้วก็ OI ล่าสุดคงค้างอยู่ที่ 229,000 สัญญาครับเรียกได้ว่าซีรีส์ M นี่ซื้อขายกันระดับประมาณสัก 5-60,000 สัญญาครับซีรีส์ U นี่ซื้อขายกัน 200,000 เลยนะครับแถมราคาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆด้วยนะครับ OI ก็เพิ่มขึ้นด้วยนะครับน่าจะมีแรงเข้ามาซื้อและเก็งกำไรมากพอสมควรครับอันดับ2วันนี้เป็น Beauty ซีรีส์ M18 ครับราคาปิดช่วงเช้า 15.43 สตางค์ยังคงย่อตัวต่อเนื่องครับตามหุ้นอ้างอิงนะครับหุ้นอ้างอิงยังคงมีการย่อตัวของราคาอยู่นะครับส่วน OI ครับต้องบอกว่า OI เพิ่มขึ้นตั้งแต่2วันที่แล้วนะครับหน่อยเพราะว่ามีผู้ที่โฮฝั่งช็อตพอสมควรนะครับก็ต้องระวังกันต่อนิดนึงครับอันดับ3วันนี้ครับเป็น CPF ครับซีรีส์ M18 ปิดช่วงเช้า 25 บาทพอดีนะครับCPF ก็ราคาย่อตัวลงมาต่อเนื่องเช่นกันนะครับในช่วง5วันที่ผ่านมาครับ OI ก็แกว่งตัวในกรอบแคบครับอันดับ4วันนี้เป็น True ครับซีรีส์ M18 ปิดช่วงเช้า 6.83 บาทครับ True ก็ย่อตัวลงมาต่อเนื่องครับจาก7บาทกว่านะครับตอนนี้เหลือ6บาทกว่าแล้วนะครับ OI ยังคงไม่เปลี่ยนแปลงครับคงค้างอยู่ที่ระดับประมาณสัก 137,000 สัญญาและสุดท้ายของเราวันนี้ครับเป็น IRPC ซีรีส์ M18 ครับปิดช่วงเช้า 6.54 บาทนะครับใน RPC ก็ราคาย่อตัวลงมาเล็กน้อยครับจากประมาณสัก6.70 บาทนะครับตอนนี้ OI ก็เพิ่มขึ้นเช่นกันครับวันนี้เห็นราคาดีขึ้นมาก็ติดตามกันต่อครับว่าจะเป็นอย่างไรต่อไปนะครับอย่าลืมครับเรื่องการลงทุนครับผิดทางอย่าลืม stop loss ออกไปด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของการรายงานในช่วงเช้าครับเดี๋ยวเราไปดูกันต่อนะครับกับเรื่องของราคาสินค้าตัวอื่นที่ยังไม่ได้รายงานครับแล้วกลับมาฟังมุมมองนักวิเคราะห์ที่จะให้คุณรู้สับการลงทุนในช่วงบ่ายกับช่วงของ TFX Strategy ครับ